แก้มบุ๋มปริยาด้าเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อเจนซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์สุดหรูราคาไม่ธรรมดารุ่นที่คุณพ่ออยากได้แต่ไม่กล้าซื้อถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะมีโมเมนต์อบอุ่นมาให้เห็นอยู่ตลอดสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาด้าที่นอกจากลูกสาวและคุณพ่อเจนชัยกรจะเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงแล้วตอนนี้คุณแม่ลีสริญญาก็กลายเป็นดาวติ๊กต็อกให้แฟนๆได้ติดตามมากมายล่าสุดวันที่13กรกฎาคม2566สาวแก้มบุ๋มก็ออกมาเผยภาพครอบครัวที่มารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเจนซึ่งมีพีทกันตะพรว่าที่ลูกเขยมาร่วมดินเนอร์ด้วยพร้อมแคปชั่นด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดพ่อเจนอายุ71ปีแล้วงานนี้สาวแก้มบุ๋มเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อด้วยของขวัญสุดพิเศษเป็นนาฬิกาหรูยี่ห้อดังโรเล็กซ์ GMT Master II Pepsi ที่ราคาไม่ธรรมดาเหยียบ 800,000 บาทเลยทีเดียวพร้อมเผยอีกว่านาฬิการุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุณพ่ออยากได้มานานแล้วแต่ไม่กล้าซื้อลูกสาวเลยจัดให้แถมยังบอกอีกว่าซื้อของขวัญให้พ่อแม่เท่ากันเพราะว่ารักเท่ากันเพราะก่อนหน้านี้สาวแก้มบุ๋มได้ซื้อนาฬิกาบูการีเซอร์เปนตี้ให้เป็นของขวัญคุณแม่ลีด้วยนั่นเองเรียกว่าเป็นลูกสาวสายเปจริงไม้ยมกทำเอาแฟนๆเห็นแล้วถึงกับต้องเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของครอบครัวแก้มบุ๋มกันเป็นจำนวนมากพร้อมอวยพรวันเกิดคุณพ่อเจนกันเป็นจำนวนมากอีกด้วย